ดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ช่องเขาขาดที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะก่อนที่เราจะไปถึงช่องเขาขาดนะคะเราก็จะได้พบกับนิทรรศการที่จะแสดงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมามีทั้งวิดีโอวิดีทัศน์และแผ่นป้ายต่างๆนะคะทั้งในเวอร์ชั่นของภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษด้านในของนิทรรศการเนี่ยก็จะมีทั้งรูปแบบจำลองอะไรต่างๆให้เราได้ชมกันอีกด้วยค่ะระหว่างทางเนี่ยเขาก็จะมีแผ่นป้ายบอกสำหรับสเตชันต่อไปนะคะให้เราสามารถเดินตามออกไปได้เลยจะเดินทางไปที่ช่องเขาขาดนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะคอยบอกข้อมูลกับเราค่ะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับพี่เขาก่อนออกเดินทางได้เลยค่ะไปเลย Let's goใครจะมาที่นี่ก็แนะนำให้ใส่รองเท้าที่แบบเหมาะกับการเดินนิดนึงเพราะว่าเดินค่อนข้างที่จะเยอะถึงทางมันจะดีแต่ก็คือควรแบบใส่รองเท้าที่แบบโอเคมาใช่ไหมเพื่อนใช่เพื่อน หัวเกินท่านหนึ่งเฉยก็จะแบบว่านักท่องเที่ยวมากมายเพราะมันก็จะเป็นแบบจุดเช็คพอยต์แบบจุดที่หนึ่งนี่คือทางที่แบบเราต้องเดินผ่านมาทุกคนเมื่อกี้ตรงนี้คือทางที่เรากำลังจะไปก็นูนนะคะเดินกันมาแน่นาค่ะทุกคน work begin เพิ่งเริ่มงานกันเองเขาลูกอื่นนี่คือจะมีแบบว่าบ้านแม่อยู่ข้างบนสวยมากแล้วก็ทางที่แสนยาวไกลจากที่แบบเดินลงบันไดมาประมาณแบบมากกว่า60ขั้นอ่ะร้อยได้มั้ยก็ไม่รู้เยอะเยอะสิก็จะเป็นที่ที่แบบเขาเคยทำงานกันแต่ตอนนี้ตรงนี้ก็เขาก็จะปักธงเอาไว้หน่อยอย่างนี้ด้วยแล้วก็เมื่อกี้ก็จะมีป้ายบอกว่าระวังหินถล่มเพราะแบบอย่างตรงนี้อย่างเงี้ยมันก็แบบมีรูตรงนี้ก็มีรูก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะทุกคนจะแบบธรรมชาติเพราะว่าเราไม่สามารถคาดการได้ว่าแบบมันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าพื้นก็คือแบบแฉะมากเพราะว่าตอนนี้คือเป็นช่วงแบบที่ฝนมันตกแบบหนัก
all for this trip ค่ะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย